สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีพบกันอีกแล้วค่ะเด็กๆในกิจกรรมห้องสมุดนะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้วาดเราไปวาดไปแล้วเด็กๆได้ออกมาเป็นตัวอะไรคะเหมือนของครูอุ้ยไหมหวังว่าเด็กๆจะสนุกนะคะวันนี้ก็มีนิทานคำคล้องจองนะคะนิทานคำกลอนมาให้เด็กๆฟังด้วยไปฟังกันเลยค่ะนิทานวันนี้เรื่องกระตากระตาเรื่องโดยพี่ตุ๊กปองนะคะภาพโดยพี่ณัฐทวันตั้งสัจจโพธิ์เจ้ากระตากระตามันเป็นเสียงของตัวอะไรคะเด็กๆเสียงของไก่นั่นเองถ้าเป็นเจ้าไก่น้อยตัวนี้นะคะก็จะร้องกระตา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 ไก่น้อยกระตากระตานกน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จิ๊บตาจิ๊บตาเอ๊ะทำไมเสียงมันถึงเป็นอย่างนั้นนะไก่น้อยกระตากระตาพึ่งน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่หึ่งตาหึ่งตาเสียงพึ่งจริงๆก็จะดังหึ่งหึ่งใช่ไหมคะแต่อยากร้องเหมือนไก่เลยกลายเป็นหึ่งตาเลยไก่น้อยกระตากระตากบน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่อ๊อกตาอ๊อกตาเสียงเจ้ากบกลายเป็นแบบนั้นไปเลยไก่น้อยกระตากระตาแมวน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนกันเหมียวตาเหมียวตาโอ้โหแมวเหมียวร้องเหมียวตาไปเลยไก่น้อยกระตากระตาหมูน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่อู้ตาอู้ตาแหมเด็กๆลองฟังนะคะไก่น้อยมีเพื่อนเยอะแยะเลยไก่น้อยกระตากระตาหนูน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จี๊ดตาจี๊ดตาอุ๊ยต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะไก่น้อยกระตากระตาช้างน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่แป้นตาแป้นตาธรรมชาติของช้างก็จะร้องแป้นแป้นใช่ไหมคะแต่พออยากร้องเหมือนไก่เลยกลายเป็นแป้นตาแป้นตาไปเลยไก่น้อยกระตากระตาหมาน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่โฮ่งตาโฮ่งตาไก่น้อยกระตากระตาลิงน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จิ๊บตาจิ๊บตาไก่น้อยกระตากระตาเพื่อนเพื่อนอยากกระตาเหมือนไก่ไก่น้อยหัวเราะชอบใจเพื่อนไม่ใช่ไก่กระตากระตาเห็นไหมคะเด็กๆนิทานจบแล้วเป็นไงคะเจ้าไก่น้อยร้องกระตากระตาเพื่อนของไก่น้อยมีตัวอะไรบ้างคะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอจำได้เนาะ
แล้วเด็กๆคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยมันอยากเป็นร้องเหมือนเจ้าไก่น้อยเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างไรบ้างเอ๊ะตัวนี้เด็กๆรู้จักไหมคะตัวอะไรตัวอะไรคะนกฮูกใช่ไหมคะนกฮูกมีเสียงยังไงบ้างเอ่ยใครทราบบ้างนกฮูกมักจะหากินในเวลากลางคืนเสียงของมันก็จะดังฮูฮูใช่ไหมคะถ้าเจ้าฮูกน้อยอยากร้องกระตากเหมือนไก่เด็กๆคิดว่าเสียงมันจะเป็นยังไงคะฮูกตักฮูกตักใช่ไหมเอาล่ะถ้าเป็นนกฮูกนะทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ล่ะคะเด็กๆว่าตัวอะไรเด็กๆทราบแล้วล่ะเจ้าเป็ดใช่ไหมคะเจ้าเป็ดมันร้องยังไงคะกับ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 แล้วถ้ามันอยากร้องเหมือนไก่น้อยมันจะต้องส่งเสียงว่ายังไงคะกับตักกับตักเออสนุกจังเลยตัวสุดท้ายนะคะที่ครูอุ้ยมีตัวนี้อ้าวใครทราบบ้างตัวอะไรคะขนนุ่มนุ่มตัวอะไรคะตัวแกะนั่นเองนะคะเอ๊ะเสียงแกะร้องยังไงนะแอ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 ะใช่ไหมคะมันร้องแอะนะถ้าเจ้าแพะไอ้เจ้าแกะตัวเนี้ยอยากร้องเหมือนไก่น้อยเด็กๆคิดว่าเสียงมันจะเป็นยังไงคะลองทำดูนะคะละกิจกรรมวันนี้เด็กๆมีใบงานด้วยนะคะใบงานห้องสมุดครั้งที่สัปดาห์ที่7นะคะจะให้เด็กๆวาดภาพเพื่อนของไก่น้อยจะเป็นเพื่อนจากในนิทานก็ได้หรือคิดว่าเด็กๆจะเป็นสัตว์ตัวอื่นที่เด็กๆสามารถวาดได้ก็ได้นะคะวาดลงมาว่าสัตว์ตัวที่เด็กๆวาดนั้นอยากให้ร้องเหมือนไก่น้อยนะคะเด็กๆลองวาดมาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากให้เป็นเพื่อนของไก่น้อยอยากให้ร้องเหมือนไก่น้อยนะคะหวังว่ากิจกรรมวันนี้เด็กๆจะสนุกกับนิทานเรื่องกระตากกระตากนะคะแล้วไว้พบกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย